ก็เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปเจอก็จะไปดูที่อยู่ในรูปนะครับไปเจอคนร้ายจอดรถแล้วคงจะยิงใกล้ๆในระยะใกล้นะครับเข้าที่หน้าเลยครับพี่น้องตอนนี้นะครับพี่สาวคนโตก็เสียไปแล้วครับป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับแล้วแป้งก็มาเสียชีวิตตอนนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวนี่ครับแป้งน้องชายที่โดนยิงนิสัยเขาก็เป็นแบบคนรักพี่รักลุงที่บ้านน้าอาเงี้ยจะแบบนับถือผมจะสนิทกันเป็นพิเศษไปไหนกินข้าวก็ไปด้วยกันครับเที่ยงอย่างเงี้ยเช้าก็ต้องมารอผมบางทีผมทำงานในดีเลย์ก่อนเข้าสำนักงานผมก็ดูแลสนามหญ้านะสำนักงานอะไรเขาก็เดินตามอัธยาศัยดีครับเป็นกันเองคือมันมีแบบในจิตใจเรามันก็น้ำตาตกในนะก็ร้องไห้พอรู้ข่าวเราก็ร้องไห้ไม่เชื่อคงไม่ใช่รูปเขาที่ลงมาไม่น่าใช่ตัวตนของเขาเป็นคนอื่นอาจจะหน้าคล้ายกันผมก็ภาวนาอย่างเดียวคงไม่ใช่แต่ก็กลับใช่ไงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563และพระราชทานกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอีกทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียทุกรายตลอดจนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์หลักฐานและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยจนกว่าจะจบภารกิจพร้อมกันนี้ทรงรับสั่งให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว